มาทำความรู้จักกับเหล่าเยาวชนนักเตะจิ้งจอกสยามลำดับต่อไปผู้สร้างความสมดุลในการขับเคลื่อนทีมบัญชาเกมทั้งสนามคือคุณสมบัติของตำแหน่งกองกลางหรือมิดฟิลด์ผมอนนท์สมากรชื่อเล่นโบ๊ทสโลแกนประจำตัวของผมคือพรุ่งนี้หนทางจะเป็นยังไงไม่สำคัญเท่าทำวันนี้ให้เป็นวันของเราครับตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข7ผมปอภัสกรชวนะสโลแกนของผมก็คืออยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันตำแหน่งกองกลางตัวรุกเบอร์23ผมชื่อธนภัทรวงเพชรพูลชื่อเล่นชื่อพีมครับสโลแกนของผม Enjoy your life ตำแหน่งกองกลางเบอร์20ครับผมชื่อทาวินมหาจินดาวงชื่อเล่นชื่อเซคเกิลคติประจำใจผมที่มีมาตั้งแต่เด็กก็คือมุ่งมั่นขยันอดทนฝึกฝนให้ดีไม่มีเหลิงอายุ17ปีเล่นตำแหน่งกองกลางใส่เบอร์10ครับผมคิวราชันประสิทธิ์ทองสโลแกนของผมคือถ้าไม่เรียนรู้ที่จะผิดพลาดแล้วก็จะไม่รู้จักคุณค่าของความสำเร็จตำแหน่งกองกลางตัวรับเบอร์16ผมชื่ออนันต์สุรัตนสินนะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับสโลแกนของผมคือละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาดเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ตำแหน่งกองกลางเบอร์9ครับผมทั้งจิรติการวัดพิไลสโลแกนของผมคือ Don't be the same be better ตำแหน่งกองกลางตัวรุกเบอร์8ครับผมโตโต้สมประสงค์พรมสอนสโลแกนของผมคืออดีตอย่าคิดมันปัจจุบันเราต้องทำให้ดีตำแหน่งปีกขวาครับเบอร์17และทั้งหมดนี้คือเหล่าเยาวชนไทยจิ้งจอกสยามผู้ท้าฝันกับโอกาสเข้าไปเล่นในฟุตบอลอาชีพติดตามให้กำลังใจทีมเยาวชนไทยได้ที่www.lcfcthai.com Facebook Instagram YouTube Twitter